นุกสัตว์ผมโคตรชอบเลยฉันหิวมากเลยฉันเศร้าคือไอ้เหี้ยมันสนุกมากผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Exit ฝ่าหมอกพิษภารกิจลักเป็นภาพยนตร์ที่มีคนขอเฮ้ยต้องดูพี่พลาดหนังเรื่องนี้ได้ไง Exit ผมก็หนัง Exit เนี่ยรู้แค่ว่ามันเป็นหนังเกาหลีรอมคอมโปสเตอร์ไงเราเห็นโปสเตอร์มาแล้วแต่อ่ะมีคนขอผมก็จัดให้โดยที่หนังเรื่อง Exit เนี่ยผมเข้าไปดูเพราะแฟนๆขอเลยนะไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในสายตาผมแต่แรกนึกภาพไหมครับตอนแรกจะเอาเวลาไปดู Brave Father Online แต่ว่าเวลามันไม่ได้ได้ Exit ก่อนก็อ่ะดู Exit ก่อนพอเข้าไปดูเช็ดครกไอ้เหี้ยสนุกจริงผมแนะนำเลยหนังเรื่องเนี้ย Exit เนี่ยเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่โคตรน่ารักและสนุกไม่พอนะมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีหนังภัยพิบัติหุ้มอยู่อีกทีนึงอะนึกภาพป่ะมันเป็นหนังรอมคอมเกาหลีที่ไม่ได้มาเป็นรอมคอมเกาหลีดื้อๆอีกแล้วนะโคตรมันมึงลองไปดูไอ้เหี้ยแม่งต้องลองไปดูเว้ยวาง O.O กับฟรีกไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอานี่ก่อนเอา Exit ก่อนเชื่อกูไอ้เชื่อไม่ผิดหวังรู้สึกว่านางเอกนี่จะเป็นยุนอาเกอร์เจนนะแล้วโมเมนต์รอมคอมในหนังเรื่องนี้นะพูดเลยแม่งเอาอยู่แล้วจริงๆประเด็นรอมคอมในภาพยนตร์เรื่องนี้โคตรซ้ำซากจำเจเลยสิ่งที่เขาเอามาเล่าในนี้ในส่วนของโรแมนติกคอมเมดี้นะโคตรธรรมดาเลยคือถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีหนังภัยพิบัติที่หุ้มอยู่อ่ะมีแต่ส่วนของประเด็นโรแมนติกคอมเมดี้ทื่อๆอย่างเดียวอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นรอมคอมที่แบบโคตรคลีเช่เรื่องหนึ่งพระเอกชีวิตอาภัพตกงานอยู่มาวันหนึ่งได้มาเจอผู้หญิงที่เคยแอบรักก็เลยเกิดฟีลลิ่งโรแมนติกคอมเมดี้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นประเด็นรอมคอมของหนังเรื่องนี้ไม่จริงๆโคตรธรรมดาเลยแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เจ๊กแม่พูดได้คำเดียวนะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตรึงผมให้อยู่กับเบาะอะไวมากผมไม่มีความรู้สึกกระสับกระส่ายจากความกระวนกระวายคือเคยเป็นว่าหนังบางเรื่องอะถ้ามันเหี้ยมากๆอะคุณจะมีความรู้สึกอยู่คนเดียวในใจอย่างน้อยๆอะว่าแบบเมื่อไหร่จะจบวะไอ้สัตว์กระวนกระวายกระวนกระวายอยากกลับบ้านอะถ้าว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีเว้ยหนังเรื่องนี้คือผ่านไปได้แค่สัก 15-20 นาทีที่เขาแนะนำตัวละครแนะนำว่าองค์แรกของภาพยนตร์ทุกเรื่องครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ไหนยังไงเมื่อไหร่นึกภาพว่าอย่างที่ผมบอกไปองค์แรกเนี่ยเขาพูดเป็นรอมคอมแบบรอมคอมเลยอะมึงพอเริ่มสตาร์ทเข้าภัยพิบัติปั๊บคราวนี้แหละจะแม่นั่งไม่ติดเบาะแล้วตูดแม่แบบนึกภาพว่าคือไอ้เหี้ยมันสนุกมากเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ผู้กำกับเขาฉลาดที่จะเล่าอย่างนึงคือเขารู้ตัวว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในประเทศเขาอ่ะมันโคตรจะเยอะเลยมันโคตรจะเยอะมันโคตรจะซ้ำซากจำเจมันโคตรจะน่าเบื่อเลยแต่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะมองมุมต่างเว้ยเขาเลือกที่จะมองมุมที่ว่าในเมื่อมันซ้ำซากจำเจนั่นหมายถึงมันมีมาเยอะมากมายแล้วเอฟเฟกต์ของการมีมาเยอะมากมายคืออะไรรู้ป่ะภาพติดตากลายเป็นแบบพอนึกถึงหนังเกาหลีมันก็นึกถึงรอมคอมไปโดยปริยายอ่ะมันเหมือนกลายเป็นแบบว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้เกาหลีอ่ะในสไตล์เกาหลีอ่ะมันเหมือนเป็นคัลเจอร์ที่แปะหน้าคำว่าเกาหลีไปเลยเว้ยคุณลองไปถามดิเดินไปในที่สาธารณะเอาแค่ประเทศไทยเอาแค่แถวบ้านคุณก็ได้เฮ้ยเคยดูหนังเกาหลีป่ะเชื่อไหมว่า 90% จะพูดหนังโรแมนติกคอมเมดี้ออกมาไม่มีใครพูดปาราไซต์หรอกนะไม่มีใครพูดเบดเดวิลไม่มีใครพูดเชเซอร์ไม่มีใครพูดเดอะเวลลิงนึกว่าป่ะมันไม่มีใครพูดหนังพวกนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่จะพูดอ๋อเซ็กซี่เกิร์ลไงอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าป่ะซึ่งตัวผู้กำกับเขาก็มองเห็นในจุดนี้เว้ยเขาก็เห็นความซ้ำซากจำเจความน่าเบื่อความเยอะแยะความคลีเช่ตรงเนี้ยเขามองเห็นซึ่งเนี่ยพอผู้กำกับรู้อย่างนี้ปั๊บเขาจับหนังภัยพิบัติมาหุ้มแล้วอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องเนี้ยบิ้วอัพถึงด้วย
พอถึงจุดที่เขาต้องบิวอัพเขาต้องเล่นกับคนดูใช้คำนี้ละกันเขาบิวอัพได้โคตรจะถึงเลยพอพูดถึงหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรามาพูดถึงจุดนี้ดีกว่าเคยมีใครสงสัยไหมว่าส่วนประกอบอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ในแบบเกาหลีที่พวกเราชอบกันมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างจริงๆผมต้องพูดว่าแทบจะทุกอย่างเลยเว้ยแต่จะสโคปให้ทุกคนเห็นชัดเจนเผื่อจะได้มีอะไรให้สังเกตในหนังโรแมนติกคอมเมดี้มากขึ้นว่าเฮ้ยมันมีจุดนี้จริงว่ะเฮ้ยมันมีจุดนั้นจริงว่ะหนึ่งเลยนะโมเมนต์พระนางต้องจิ้นและโดนไม่ว่าความรักที่เกิดขึ้นน่ะมันจะพิสดารขนาดไหนหรือธรรมดาเหี้ยๆหรือแปลกเป็นอิมเมจินจินตนาการฟุ้งซ่านขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือโมเมนต์จิ้นต้องเอาให้อยู่สังเกตดิมันจะมีโมเมนต์จิ้นที่ภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยชอบเอามาประยุกต์ใช้มองหน้ากันโมเมนต์จ้องตาแล้วเขินแต่เกาหลีเขาจะมีการคราฟซีนไอ้โมเมนต์จิ้นตรงเนี้ยได้อย่างอร่อยกว่าคือเขาเข้าใจในความรู้สึกมากกว่ามันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปมันต้องกำลังดีในแบบที่ต้องใช้คำว่าสาวๆชอบผมต้องพูดอย่างนี้ว่ากลุ่มลูกค้าของหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในประเทศไทยนะผมว่าเป็นผู้หญิงเกินครึ่งไม่ได้ว่าไม่มีผู้ชายนะมีอีกอย่างนึงคือสังเกตว่าจังหวะจากคนของหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยจะคัตติ้งฟีลลิ่งให้มันเหมือนเป็นหนังการ์ตูนน่ะไม่ใช่เทคนิคหรือไม่ใช่ภาพนะคุณลองนึกภาพหนังการ์ตูนที่คัตติ้งไวมุมภาพไม่ต้องหวือหวามากไม่ต้องมีวายเข้าหน้าไม่ต้องมีงานปั้นช็อตที่แบบโอ้โหดอลลี่ซูมแบบอาร์ตแบบอุ้ยถึงแม้ว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้บางเรื่องมันจะมีบ้างอะนะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคือมันไม่ต้องใช้ช็อตที่หวือหวาเลยเน้นจังหวะtransition เน้นจังหวะการคัตติ้งที่ชึบชับอย่างเช่นถ้าเป็นพระเอกหรือนางเอกทำอะไรโก๊ะๆขึ้นมาก็จะมีจังหวะที่รับหน้าให้เห็นทุกอย่างชัดเจนที่ควรจะเห็นอย่างเช่นรับรีแอคหน้าถ้านางเอกเขินก็ให้เห็นนางเอกเขินชัดเจนพระเอกตกใจก็ให้เห็นตกใจชัดเจนมีตัดกว้างตัดแคบในจังหวะที่ชึบชับไม่ทิ้งไม่ปล่อยช่วงเวลาให้มันผ่านไปนิ่งๆโดยเปล่าประโยชน์อะจะคัดชึบชับยกตัวอย่างฟุ้งๆง่ายๆนะอย่างพระเอกกำลังเตรียมตัวออกเดทครั้งแรกจะมีความประหม่าตื่นเต้นก็จะแบบเฮ้ยมีการตัดบิลอัพเหมือนเป็นซีนเตรียมตัวที่แบบตัดชุบๆๆๆเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยจับนี่จับนี่เฮ้ยดอกไม้ซื้อยังเฮ้ยนึกภาพป่ะมันจะมีความแบบบิลอัพค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึงคือหนังโรแมนติกคอมเมดี้สังเกตว่าจะมีการเกรดดิ้งไปในโทนๆแบบpast tail หรือไม่ก็ถ้าเป็นสับคนทำงานก็ติดฟุ้งฟุ้งสมมุติคุณอยากจะทำคลิปสั้นหรืออยากจะทำเรื่องสั้นให้เป็นฟีลลิ่งรอมคอมนะถ้าคุณทำทั้งหมดที่ผมพูดมาได้แบบเข้าใจและเข้าถึงผมกล้าพูดว่าเรื่องง่ายๆแม่งก็โดนคนดูได้เว้ยเพราะว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้หลายๆเรื่องอ่ะคุณสังเกตดิรีไซเคิลไอเดียทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะไม่ได้ทั้งหมดนะต้องบอกว่าไม่ได้ทั้งหมดก็จะมีแบบเฮ้ยเอาจุดนั้นมาประยุกต์เล่าเอานี้มาประยุกต์เล่าซึ่งจริงๆ exit ก็คือการเอามาประยุกต์เล่านะพระเอกผู้ชายกระจอกคนนึงอะที่หลงรักรุ่นน้องอันนี้ไม่สปอยนะอันนี้ไม่สปอยแล้วที่ผมพูดเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ประมาณภายใน5นาทีแรกเลยไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกคนนึงที่หลงรักรุ่นน้องคนนึงที่แบบโอ้ยโคตรเก่งจับพัดจับผูปัจจุบันได้มาเจอกันไอ้เหี้ยเกิดโมเมนต์โรแมนติกคอมเมดี้ขึ้นมากูก็ลองไปดูละกันโคตรสนุกแล้วอีกอย่างที่หนังเรื่อง Exit แม่งทำได้ดีคือเขาใช้วัตถุดิบทุกอย่างเลยอ่ะที่อยู่ในเรื่องได้อย่างคุ้มค่าที่สุดอะอย่างสมมติอะยกตัวอย่างเล่นๆสมมติพระเอกแม่งเป็นนักวิ่งโรงเรียนวิ่งเก่งเหี้ยเลยในเรื่องเนี่ยเขาใช้ทักษะการวิ่งของพระเอกอ่ะได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะผมยกตัวอย่างลอยๆขึ้นมาเพ้อๆขึ้นมาเพื่อให้คุณเห็นภาพเฉยๆแล้วหลายๆอย่างเลยนะที่เขาโยนมาเป็นวัตถุดิบที่ทิ้งไว้ในเรื่องเนี่ยเขาใช้ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆไอ้เหี้ยแล้วเขาสตาร์ทเรื่องโคตรไวแล้วที่สำคัญที่ดีที่สุดอีกอย่างนะมึงคือพอเขาสตาร์ทปั๊บเนี่ยกราฟมันพุ่งเจ็ดแม่ไม่มีหล่นเลยอ่ะเป็นหนังรอมคอมอีกเรื่องที่ผมมองว่าเฮ้ยสนุกสัตว์ผมโคตรชอบเลยพูดอีกเรื่องนึงคือคอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะเห็นว่าพักหลังๆมานี้เนี่ยหนังเกาหลีเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะโรแมนติกคอมเมดี้หรือจะเป็นหนังดราม่าหนังแอคชั่นหนังหลายๆเรื่องอ่ะหนังส่วนใหญ่ของเกาหลีที่เกิดขึ้นน่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีตอนเนี้ยเขาพัฒนาไปไกลมากไกลไม่พอเร็วมากเร็วจนน่าใจหายเลยอ่ะหนึ่งอย่างที่เขาไปเร็วมากคืองานคอมพิวเตอร์กราฟิกบอกเลยว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกในหนังเรื่อง Exit เนี่ยทำออกมาได้ดีมากจะมีไหมใครสักคนที่มองว่างานโปรดักชันหรืองานโพสต์โปรดักชันของหนังเรื่อง Exit เนี่ยมันลอยผมไม่ขอใช้คำว่าลอยในหนังเรื่อง Exit เพราะว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกในหนังเรื่อง Exit เนี่ยมันมีความดูโอเวอร์ดูถ้าเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นนักแสดงสักคนน่ะแม่งโอเวอร์แอคติ้งคือสังเกตว่าหนังเกาหลีหลายๆครั้งมันจะมีจุดหนึ่งที่คล้ายญี่ปุ่นอย่างเช่นสมมติตกใจก็เวลาโมโหก็มันจะใหญ่แล้วถ้าเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นนักแสดงสักคนหนึ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกในเรื่องนี้ค่อนข้างเล่นใหญ่แต่เขาจั่วตัวเองมาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้มันมีความเล่นใหญ่แต่เล่นใหญ่ของเกาหลีมันอร่อยเว้ยถ้าพูดให้โอเวอร์เลยนะมันเป็นจุดที่เขาทดลองกันมาจนจบแล้วอะว่าโอเวอร์แอคติ้งในระดับเนี้ยมันถูกจริตคนจำนวนมากมากที่สุดอะเขาทดลองเขาลองผิดลองถูกกันมาจนได้ระดับความโอเวอร์แอคติ้งที่มันกลมกล่อมแล้วไงซึ่งผมมองว่าเฮ้ยกลมกล่อมแล้วอีกอย่างพอพูดถึงเรื่องโอเวอร์แอคติ้งผมจะขอพูดเรื่องนี้สังเกตไหมว่าเรื่องโอเวอร์แอคติ้งในหนังเกาหลีอะเรามักจะไม่อีกับมันแต่ทำไมโอเวอร์แอคติ้งในหนังญี่ปุ่นเราจะอีกับมันผมมองว่าญี่ปุ่นรีเลทจากการ์ตูนมากเกินไปคุณลองนึกภาพแอคแท็กของไททันดิผมมองว่าการทำหนังจากการ์ตูนแล้วแคร์ความเป็นการ์ตูนเนี่ยไม่ผิดมันดีแต่บางอย่างต้องปรับบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพูดก่อนนะว่าญี่ปุ่นมันเป็นประเทศของมังงะจริงๆอ่ะบ้านเมืองเขาคือมังงะคือเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตในประเทศเขานึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะแคร์ความเป็นมังงะมากๆแต่นึกภาพว่าคนเล่นเป็นตัวการ์ตูนนะมึงลองนึกภาพหนังดิสนีย์ที่เล่นแบบการ์ตูนดิสนีย์เลยแต่ไม่เป็นหนังมิวสิคัลนะเป็นภาพยนตร์ปกติเลยไม่ใช่มิวสิคัลเธอวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีล่ะเฮ้ยฉันหิวมากเลยฉันเศร้าวันนี้แต่ดีใจนึกภาพป่ะเนี่ยนึกภาพถ้าเป็นหนังดิสนีย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าถ้าพูดถึงความโอเวอร์แอคติ้งอ่ะในหนังเกาหลีก็มียิ่งถ้าใครไปดู Exit นะพระเอกเสียใจทีนึงอ่ะแม่งแบบลงไปดิ้นกับพื้นเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้สึกอีกับมันบวกกับว่าอย่างนี้ด้วยสังเกตว่าเวลาเขาจะเล่นโอเวอร์แอคติ้งเขาจะพยายามให้มันแบบอัดฟีลลิ่งจริงๆให้มันมีความแบบรีเลทกับของจริงเยอะๆกว่าการรีเลทจากการ์ตูนนึกภาพว่าการโอเวอร์แอคติ้งในหนังเกาหลีหลายๆครั้งมันเลยเป็นโอเวอร์แอคติ้งที่เฮ้ยเราดูแล้วมันเป็นโอเวอร์แอคติ้งที่ธรรมชาติเฮ้ยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนที่ผมวิจารณ์เรื่องความโอเวอร์แอคติ้งของหนังเกาหลีและหนังญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นจุดชี้ขาดอะไรเลยนะอาจจะมีคนที่ไม่ชอบความโอเวอร์แอคติ้งแบบเกาหลีและชอบความโอเวอร์แอคติ้งแบบญี่ปุ่นเพราะว่าคนเราอ่ะพอมันต่างคนต่างความคิดอ่ะมันความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นความคิดผมอ่ะมองว่าโอเวอร์แอคติ้งในเกาหลีสำหรับผมอ่ะผมโอเคแต่โอเวอร์แอคติ้งในแบบของญี่ปุ่นบางครั้งอ่ะมันดูฝืนๆดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าของฝั่งเกาหลีเท่านั้นเองอ่ะสุดท้ายนะสรุปรวมๆทีละอย่างเลยนะหนังเรื่องนี้จั่วตัวเองเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่อยู่ในหนังภัยพิบัติถึงแม้ว่าไอเดียที่เขาเอามาสร้างโรแมนติกคอมเมดี้ในหนังเรื่อง Exit เนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากมันจะไม่ใช่อะไรที่สดใหม่มากเราเคยเห็นเราคุ้นเคยประเด็นแบบนี้เราเคยเห็นมาแล้วแต่เขาเล่าโรแมนติกคอมเมดี้ในหนังเรื่อง Exit เนี่ยได้อร่อยมากๆน่ารักจิ้นได้คุณหัวเราะตลอดเวลาล่ะไม่พอนะเขายังเอาหนังภัยพิบัติมาครอบหนังโรแมนติกคอมเมดี้อันนั้นเอาไว้เพราะด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วไงว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้ของเขาอะไอเดียโรแมนติกคอมเมดี้ของเขาอะมันซ้ำซากมันเหมือนคำนึงที่ผู้กำกับหนังผีชอบพูดกันนี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ผิดนะแต่ผมบอกเฉยๆว่ามันมีความคิดตรงเนี้ยที่วิ่งอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยอยู่คือผู้กำกับหลายๆคนจะพูดว่ามึงจะทำหนังผีเหรอทำได้แต่ถ้าหนังผีที่แปลกใหม่และสดใหม่มันไม่มีแล้วมึง
ผีออกจากเตียงก็มีแล้วออกจากช่องแอร์ก็มีแล้วออกจากใต้เตียงก็มีแล้วออกจากกำแพงก็มีแล้วออกจากตู้เสื้อผ้าก็มีแล้วออกจากอ่างล้างหน้าก็มีแล้วออกจากชักโครกไม่ยังมีออกจากฝักบัวยังมีออกจากท่อน้ำยังมีออกจากครัวก็มีออกจากห้องนั่งเล่นก็มีนั่งโยกเก้าอี้หน้าบ้านก็มีคือทุกจุดในบ้านหรือทุกจุดในโลกใบนี้มันมีผีไปสิงอยู่หมดแล้วเว้ยมันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วโรแมนติกคอมเมดี้ผมมองว่าก็เหมือนกันแต่ด้วยความที่เขารู้ว่ามันซ้ำซากจำเจอยู่แล้วเขาเลยเอาหนังภัยพิบัติมาครอบพอเอามาครอบปั๊บโรแมนติกคอมเมดี้ที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วหนังภัยพิบัติที่เอามาครอบอ่ะเสือกสนุกตื่นเต้นอีกคราวเนี้ยบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางอ่ะมันจะมีทั้งความตื่นเต้นมันจะมีทั้งเสียงหัวเราะมันจะมีทั้งรอยยิ้มมันจะมีทั้งความจิ้นความฟินหนังเอ็กซิสเนี่ยพูดได้ว่าเล่าเรื่องและส่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้พาพวกเราอ่ะจากศูนย์ถึงร้อยได้แบบถึงจริงๆอ่ะพอจบเรื่องเนี่ยเราแทบรู้สึกว่ากูเสร็จฟินไอ้เหี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นสายโรแมนติกคอมเมดี้นะอยากหาหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีรสชาติใหม่ๆบ้างมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปบ้างแนะนำเลยหนังเรื่อง Exit คุณจะชอบมันมากๆแล้วงานโปรดักชันพูดถึงงานผลิตทั้งหมดเลยนะรวบรวมถึงงานถ่ายแสงสีเสียงมุมกล้องสเปเชียลเอฟเฟกต์เพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมกล้าพูดว่างานโปรดักชันเนี่ยทำออกมาดีไหมดีมากแต่มันไม่ใช่จุดขายจุดขายเขาคือเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดรวมๆว่างานผลิตทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ดีจริงๆคุณดูได้ไม่มีอะไรขัดหูขัดตาคุณแน่นอนแหมรับประกันรับประกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมขออนุญาตเลยหนังรอมคอมเรื่อง Exit เนี่ยผมขอให้ไว้ที่9คะแนนอุ้ยหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยได้9คะแนนไม่ธรรมดานะมึงไอ้เชี่ยลองไปดูส่วนคนที่แนะนำผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมเกือบข้ามแล้วหนังเรื่อง Exit อ่ะเพราะว่าพักหลังๆมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาตามข่าวเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมารีเช็คกับคนใกล้ตัวหลังเลิกงานก็กดโทรศัพท์รีเช็คข่าวๆเกี่ยวกับภาพยนตร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยและรีเช็คจากแฟนคลับหนอนหนังนี่แหละที่มาคอมเมนต์นี่แหละถึงได้รู้ตอนแรกอาจจะข้ามและแต่ว่าหนังเรื่อง Exit มีคนขอมาผมก็ว่ามันก็ประจวบเหมาะพอดี Brave Father Online หารอบดูยากพอสมควรนี่ขนาดผมดูลงหนังหลักๆเป็นเมเจอร์รัชโยธินนะอาจจะด้วยช่วงเวลางานด้วยแหละผมเลิกค่อนข้างดึกเผื่อใครไม่รู้รายการหนอนหนังเนี่ยผมไม่ได้ทำเต็มเวลานะเห็นลงคลิปทุกวันอย่างเงี้ยผมทำหลังเลิกงานด้วยไทม์ไลน์ชีวิตผมคืออะไรรู้ป่ะตื่นเช้าไปทำงานเลิกงานผม 3:00 น 4:00 นนะถ่ายคลิปแล้วตัดให้เสร็จภายในคืนนั้นตั้งเวลาปล่อยตอนเช้าแล้วก็ตื่นไปทำงานและเนี่ยไทม์ไลน์ชีวิตผมเป็นประมาณนี้ที่เห็นลงทุกวันเนี่ยไม่ได้นั่งตัดคลิปอย่างเดียวนะผมทำงานอื่นด้วยผมเลยถึงบอกว่าพักหลังๆมาเนี่ยผมเลยมีเวลาเสพข่าวค่อนข้างน้อยเวลาเสพข่าวของผมเหรอก็คือช่วงเวลาที่นั่งรอเข้าโรงนั่นแหละก็เปิดโทรศัพท์ไล่ดูหน้า Facebook ฟีดอะไรเงี้ยผมเลยบางทีแบบอาจจะตกข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบ้างแต่ว่าเนี่ยหนังเรื่อง Exit นี่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆหนอนหนังจริงๆที่ขอกันเข้ามาแล้วโอ้โหแม่งสนุกจริงๆก็ลองดูครับใครมีความรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่อง Exit นะก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้ชอบไม่ชอบหรือใครกำลังหาหนังเกาหลีสนุกสนุกสักเรื่องที่แบบไม่ขอแบบพาราไซต์แล้วอ่ะขอหนังเกาหลีธรรมดาลอมคอมอ่ะเอาหนังขายตลาดขายมาดูบ้างอ่ะ Exit มึงไปดูเลยดีลองไปดูบันเทิงก็ลองดูครับใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคนแล้วก็ขอฝากกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปคือขอฝาก Six and Two Band เสื้อผมเองนะครับผมมีทั้งหมด2ลายนะครับณขณะนี้ลายแรก XL L และ M หมดแล้วนะครับขอย้ำว่าหมดแล้วเหลือแค่ไซส์ S อย่างเดียวลายที่2คือเบนบักซี่ลูซิอาโนยังมีทุกไซส์ครับ XL L M และ S ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะขายอยู่ตัวละ570บาทถ้าจัดส่ง EMS อีก70บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเอาอย่างงี้2ตัวพันแล้วรออยู่บ้านจัดส่งฟรีกันไปเลยเฮ้ยเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะน่าสนใจอย่างนี้ช้าอยู่ทำไมกดกันเข้ามาไอ้เหี้ยจะฮาร์ดเซลไปไหนจริงๆ2ลายเนี่ยผมกล้าพูดนะว่าทำแบบทำเอามันเลยอ่ะเพราะว่าผมอยากใส่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบใส่เสื้อสไตล์แบบนี้ไงผมอยากใส่ก็เลยทำออกมาแล้วก็อยากเผื่อแบบมีใครชอบเหมือนกันไงก็เลยทำออกมาด้วย
แต่เดี๋ยวลายที่3เนี่ยผมคิดว่าจะทำเสื้อลายเกี่ยวกับหนอนหนังบ้างหนอนหนังคือรายการรีวิวหนังถูกป่ะแล้วเสื้อที่หนอนหนังจะทำคืออะไรอ่ะก็ล้อเลียนหนังดิคุณจะได้เห็นผมเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้ในแบบที่คุณเห็นแล้วต้องอมยิ้มอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าลายที่3จะเป็นอะไรยังไม่บอกว่าลายที่3จะล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับผมสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment ฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมและกิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งมีไปดูหนังพร้อมหนอนกิจกรรมนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนไปดูหนังพร้อมผมแล้วดูเสร็จพูดคุยกันนิดหน่อยก่อนกลับบ้านเรามาสนทนากันเล็กน้อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฮะเรื่องแรกนะที่ผมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นคือหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยหนังอย่างโจ๊กเกอร์มีคนดูคนเดียวคือจริงมีผู้โชคดีที่จะได้ไปดูกับผมอ่ะ10คนผมเตรียมไว้10ที่นั่งนะครับผมใครที่ดู YouTube แล้วมีความรู้สึกว่าทำไมผมไม่รู้เลยอ่ะอ้าวก็คุณไม่ได้กดไลค์เพจนะครับเข้าไปกดไลค์เพจ Exit Entertainment ครับผมเนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างเงี้ยมาเขาเรียกว่าขอใช้คำว่าคืนกำไรให้คนดูแหมเหมือนอย่างผมไปดูหนังเรื่อง O.Point O.Megahertz ก็ไปเจอแฟนๆ2คนเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าเฮ้ยผมไม่สคริปต์แอดเลยนะถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางให้พี่อย่างนี้ก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ผมถือว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้เหมือนเป็นการคืนกำไรได้แบบว่ามาดูหนังพร้อมกันเพราะจริงๆผมอยากทำมานานและไปดูหนังพร้อมกันดูเสร็จมานั่งคุยกันไม่ได้มีพิธีตีตองอะไรสิ่งที่ผมคิดนะก็คือเฮ้ยไปดูหนังพร้อมผมดูฟรีนะเว้ยออกมาปั๊บก็นั่งคุยกันหน้าโรงเลยหาที่ว่างๆแม่งนั่งคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันน่ะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือหนอนหนังเนี่ยจัดทำมาขึ้นเพื่อแบบสร้างเวลาหรือสร้างโมเมนต์ของเพื่อนที่มานั่งคุยกันคุยเรื่องหนังกันด้วยแพชชั่นและความชอบเนื้อหาว่าต้องสนุกแน่นอนต้องสนุกแน่นอนอ่ะครับผมยังไงใครที่ชื่นชอบในรายการหนอนหนังเลยผลงานของผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมทั้ง YouTube และ Facebook ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแต่วันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ